เคล็ดลับความสำเร็จข้อที่20อย่าปล่อยให้ความล้มเหลวกลายเป็นทางเลือกไม่มีอะไรที่ต้องกลัวนอกจากความกลัวนั่นเองแฟรงค์กรีนดีรูสเวลต์การกลัวความล้มเหลวนับว่าเป็นอุปสรรคขวากหนามสำคัญที่สุดที่ขัดขวางความสำเร็จในชีวิตของคนเราถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความล้มเหลวเพราะความล้มเหลวมีแต่จะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและมุ่งมั่นมากขึ้นแต่ปัญหาอยู่ที่การกลัวความล้มเหลวหรือการคาดการว่าจะล้มเหลวต่างหากเพราะมันสามารถทำให้ความคิดและกิจกรรมต่างๆต้องสะดุดหยุดลงและฉุดรั้งคุณไว้ไม่ให้พยายามทำในสิ่งที่ควรทำเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งนักข่าวเคยถามโทมัสเจวสันชีเนียผู้ก่อตั้งบริษัท IBM ว่าเขาประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วได้อย่างไรวสันตอบอย่างน่าฟังว่าถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จให้เร็วขึ้นคุณก็ต้องล้มเหลวให้มากขึ้นเป็น2เท่าเพราะปลายทางของความล้มเหลวมีความสำเร็จรออยู่จงกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าเศรษฐีที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยตัวเองไม่ใช่นักพนันแต่พวกเขาเลือกที่จะเสี่ยงหลังจากผ่านการไตร่ตรองมาแล้วในทิศทางที่มุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายเพื่อแลกกับรางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่าอันที่จริงแล้วทัศนคติเรื่องการกล้าเสี่ยงน่าจะเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญที่สุดว่าคุณพร้อมที่จะร่ำรวยแล้วหรือยังเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงให้ถามตัวเองว่าถ้าฉันลุยไปข้างหน้าสิ่งเลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นคืออะไรแต่ก็เหมือนที่เจพอเกตตีเศรษฐีน้ำมันระดับพันล้านที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยตัวเองกล่าวไว้ว่าคุณควรทำให้แน่ใจว่ามันจะไม่เกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามข้อเท็จจริงก็คือทุกคนต่างก็กลัวความล้มเหลวเหมือนกันหมดทุกคนกลัวการสูญเสียและความยากจนกลัวการทำผิดพลาดและการถอยหลังแต่เศรษฐีที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยตนเองคือคนที่ตั้งใจเผชิญหน้ากับความกลัวอย่างมีสติและลงมือทำแม้นว่าจะกลัวก็ตามลัฟวอนโดเอเมอร์สันเขียนไว้ว่าตลอดทั้งชีวิตของคุณจงเปลี่ยนการทำสิ่งที่คุณกลัวให้กลายเป็นนิสัยติดตัวคุณถ้าคุณทำในสิ่งที่ตัวเองกลัวความกลัวนั้นจะสูญสิ้นไปอย่างแน่นอนเมื่อคุณแสดงความกล้าหาญออกมาพลังที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนจะปรากฏขึ้นเพื่อช่วยเหลือคุณทุกครั้งที่คุณแสดงความกล้าหาญความกล้าหาญของคุณและขีดความสามารถในการแสดงความกล้าหาญในอนาคตก็จะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นตามไปด้วยเมื่อใดก็ตามที่คุณลงมือทำเพื่อมุ่งไปข้างหน้าแม้นไม่มีอะไรรับประกันว่าจะประสบความสำเร็จความกลัวของคุณจะสูญสลายไปแล้วความกล้าหาญและความมั่นใจก็จะเข้ามาแทนที่ในที่สุดท้ายคุณก็จะก้าวไปสู่จุดที่คุณไม่เกรงกลัวสิ่งใดอีกต่อไปบางทีประโยคที่ยอดเยี่ยมที่สุดจากภาพยนตร์เรื่อง Apollo 13น่าจะมาจากปากของยูจีนคลานหัวหน้าทีมควบคุมภารกิจขององค์การนาซาขณะที่ผู้คนรอบตัวเริ่มหวั่นวิตกว่าจะสูญเสียทั้งยานและนักบินอวกาศไปเขาดึงความสนใจของทุกคนด้วยการประกาศเสียงดังลั่นว่าความล้มเหลวไม่ใช่ทางเลือกหน้าที่ของคุณคือผูกมัดตัวเองว่าจะต้องก้าวขึ้นมามีฐานะมั่งคั่งให้จงได้คุณต้องตั้งเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับตัวเองเขียนมันลงในกระดาษแล้วลงมือทำเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นทุกวันที่สำคัญที่สุดคือเมื่อคุณเจอปัญหาอุปสรรคหรือความยุ่งยากต่างๆอย่าลืมเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าความล้มเหลวไม่ใช่ทางเลือกนี่คือทัศนคติที่รับประกันความสำเร็จในระยะยาวของคุณได้ดีกว่าสิ่งใดทั้งมวลแบบฝึกหัดท้ายคลิประบุสิ่งที่คุณกลัวมากที่สุดในชีวิตออกมาในวงเล็บเช่นความล้มเหลว
คำวิจารณ์หรือการปฏิเสธวงเล็บปิดจากนั้นให้ตั้งปณิธานว่าจะแสดงออกราวกับว่าความกลัวนั้นไม่มีอยู่จริงจินตนาการว่าคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนขอเพียงแค่คุณลงมือทำไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายและความฝันของตัวเองจากนั้นก็ทำไปเลย